ตั๊กเลือกแล้วครับหมายเลข6มั่นใจไหมแม่มั่นมากเลยลูกมั่นว่าเสียงเพราะแน่ๆโอเคแน่นอนแล้วคิดว่าของพิสูจน์เนี่ยน่าจะเพราะไหมไม่ว่าเพี้ยนมั่นใจเอาฮิตท้าทายกันอย่างนี้ไหมภารกิจใครไม่สำเร็จโดนป่ะถ้าอย่างนี้ชาวบ้วยชาวบ้วยเอาว่าชาวบ้วย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 คือใครพลาดแหมดูมึงมีความสุขมากเลยนะใครพลาดใครพลาดโดนด้วยเอาไหมล่ะเอาไหมจ๊ะเอาสิมากลัวทำไมเพราะว่าหมอน่ะเพี้ยนพี่สุขว่าหมอเพี้ยนถ้างั้นเอานะใครภารกิจไม่สำเร็จโดนเฉากล้วยไปด้วยเลยเริ่มจากแม่ตาก่อนเพลงเฉลยแม่ใช้เพลงอะไรครับฉันไม่ใช่นางเอกค่ะฉันไม่ใช่นางเอกนะครับขอให้ภารกิจสำเร็จนะครับปรบมือทนายกับนักร้องปริศนาหมายเลข6และแม่ตั๊กสิริพรมีอะไรกับฉันหรือแค่เป็นพระเอกจะลืมยังเก็บในนั้นฉันคงไม่ใช่นางเอกอยู่ในบทต้องอดต้องทนเส้นใจเย็นหวานนิ่มสิ้นสมัยถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันต้องขอตัวกลัวน้ำตาความหลังจะรั่วออกมาให้เห็นเพราะน้ำตาฉันมีค่าหากจะหลังต้องเหตุจำเป็นไม่อยากหลังให้ความหลังที่กลับไป oh! ไปทำไมจงไปไปสักไปให้ไกลๆเจอกับฉันที่ใดรู้น้ำตาความหลังจะรั่วออกมาให้เห็นเพราะน้ำตาฉันมีค่าหากจะหลังต้องเหตุจำเป็นไม่อยากหลังให้ความหลังที่เก่าไปเสียงมีเสน่ห์มากแล้วก็เสียงก็ใกล้เคียงกับเสียงพูดค่ะหมายเลข6น่าจะเพราะค่ะเป็นไปได้ครับที่หมอยุคนี้หมอฟันน่ะคือเป็นเด็กรุ่นใหม่หน้าตาดีชอบดนตรีร้องเพลงเพราะอะไรแบบนี้ผมว่าเขาน่าจะร้องเพราะครับไม่ว่าเพราะแม่แบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยคนนี้เพราะแน่ๆเลยจะไปให้ไกลเท่าใดยิ่งดีไปเธอไปไปสบายสิไปที่เคยไปย้อนกลับมาทำไมกันอีกตรงนี้เขาจะไหนออกไปทางนั้นทางเดิมเลยนี้ที่นี่คงไม่มีเรื่องสนใจที่นี่คงไม่มีนางเอกนางใครว้าว
ุณหมอเฮ้ยโคตรเท่เลยเล้งเล้งเล้งผิดคาดเลยอ่ะเจ๊เริ่มไม่ไว้ใจจิ๋มละเดี๋ยวนะถ้าพลาดนะโดนเลยอ่ะคุณหมอเป็นใครมาจากไหนแนะนำหน่อยครับครับสวัสดีครับผมทันตแพทย์มณภาทริปดังสีพรครับโอ้เสียงเท่เสียงเท่ด้วยแน่นอนเป็นทันตแพทย์มีคลินิกของตัวเองใช่ครับมีคลินิกของตัวเองครับผมอยู่ตรงไหนเชิญเลยครับอยู่ที่บางนาแล้วก็ศรีนครินทร์ครับโอ้ที่ใกล้บ้านแม่เลยเป็นทันตแพทย์ปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับปีนี้อายุ26ครับผม26แปลว่าทำมาแล้วเป็นหมอฟันมากี่ปีแล้วจ๊ะกี้ครับประมาณปีครึ่งครับผมอ๋อเพิ่งเริ่มเป็นเพราะว่าเรียนทันตะใช่ไหมใช่ครับแต่ดูเด็กเด็กนะดูเด็กมากเลยก็เป็นทันตะแล้วมาร้องเพลงได้ไงอ่ะก็เด็กๆ ก็ร้องเพลงแบบไปประกวดแล้วก็ร้องเพลงที่คณะอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้เป็นสายประกวดด้วยร้องเพลงที่คณะด้วยครับอยากรู้ว่ามีแฟนหรือยังอ่ะมีแฟนไหมอ๋อมีแล้วครับมีแล้วครับจบแล้วมีแบบมีโปรเจกต์ว่าจะเลิกกันเร็วๆนี้ไหมครับอะไรเขาไม่เรียกโปรเจกต์แปลว่าแม่ตั๊กรอดนะครับภารกิจแม่ตั๊กถือว่าสำเร็จและแล้วคุณแจ็คกี้ทันตแพทย์หนุ่มสุดน่ารักก็ไม่ทำให้พี่ตั๊กผิดหวังโชว์พลังเสียงสุดยอดแต่คู่ต่อไปจะรอดหรือไม่ช่วงหน้ารู้แน่